เวลาพูดถึงการเจริญสติหรือว่าการทำสมาธิหลายคนจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากเดี๋ยวเพราะถ้าได้ยินคำว่ากรรมฐานหรือสติปัฏฐานสับแสงที่ไม่คุ้นรวมทั้งรูปแบบพิธีกรรมที่มักจะติดมากับวิธีการหรือถ้อยคำเหล่านี้ในความเข้าใจคนส่วนใหญ่ก็ทำให้ รู้สึกว่าเป็นเหมือนยาขมโอรู้ว่าดีานะแต่ว่าถ้งให้ไปทำอย่างอื่นดีกว่าเช่นไปทำบุญใส่บาตรถวายสังฆทานหรือแม้แต่รักษาศีลก็ยังดีกว่ามาเจริญสติทำกรรมฐานทีิงจริงการเจริญสติมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะเดี๋ยวเพราะจะเป็นการเจริญสติแบบที่หลวงพ่อเทียนท่านได้สอนเนี่ย มันเป็นวิธีที่ง่ายมันไม่ได้เรียกร้องอะไรจากเรามากเลยเช่นทําแล้วฟุ้งก็ได้ทําแล้วหลงก็ได้ไม่ใช่ว่าทําแล้วนี่ต้องไม่ฟุ้งเลยทําแล้วต้องไม่หลงเลยไม่ใช่นะฟุ้งก็ได้เครียดก็ได้หงุดหงิดก็ได้หลงก็ได้มันเป็นการปฏิบัติที่ไม่ต้องหรือไม่เน้นการควบคุมจิตหรือห้ามความคิด ไม่ต้องห้ามความคิดเลยแล้วไม่ต้องควบคุมจิตรวมทั้งไม่ต้องเพ่งด้วยอุบายที่ใช้เพื่อการเพ่งอันนี้ไม่ต้องใช้เลยสลอรับการเจริญสติแบบหลวงพ่อเจียนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับใจก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้อันนี้ให้เกิดขึ้นได้ไม่เป็นไรมันเป็นการปฏิบัติที่เรียกว่าถ้ารู้จัก คำว่าไม่เป็นไรมันจะฟุ้งก็ไม่เป็นไรมันจะหลงบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะว่าปฏิบัตินี้ไม่ใช่ว่าจะไม่ให้มีความฟุ้งเลยไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้จิตสงบดับความคิดทั้งหลายไม่ใช่เพราะนั้นก็จึงไม่ต้องไปบังคับจิตหรือห้ามความคิดไม่ต้องเพ่งไม่ต้องบริกรรมเพียงแต่ขอให้ทำ และทำนี่ก็ทำเล่นๆทำเล่นๆน,นี่ก็หมายความว่าผิดได้พลาดได้เวลาผิดเวลาพลาดเวลาฟุ้งเวลาหลงก็ไม่ต้องโทษตัวเองหรือว่าหลงทษตัวเองอย่างที่หลวงพ่ออมเกณฑ์ท่านพูดเนี่ยมันเผลอคิดแล้วก็หัวเราะหัวเราะความคิดมันผิดพลาดพลั้งเผลอก็หัวเราะมันไม่ใช่มาหน้าดาคลั่งเพ่ิงอนุญ,ญาตให้มัน เกิดขึ้นได้พวกความคิดฟุง้งซ่านหรืออารมณ์ต่างๆที่เราอาจจะไม่ชอบเช่นความหงุดหงิดความเบื่อความง่วงมันเป็นวิธีที่ไม่ได้เรียกร้องเลยนะว่าจะต้องทําจิตให้สงบราบเรียบปราศจากความคิดหรือมีแต่ความรู้สึกดีๆเมื่อมันเกิดขึ้นก็ไม่ได้โวยวายตีโพยตีพายก็แค่รู้เฉยๆรู้เฉยๆ ก็หมายความว่าไม่ต้องไปไล่กดไล่ข่มหรือตะปบความคิดเหล่านั้นมันมีความหงุดหงิดความเครียดเกิดขึ้นก็แค่รู้เฉยเฉยไม่ผักสถ้าไปผักสายมันไปกดข่มนั้นนี่เหนื่อยน,นะบางคนเนี่ยเวลาทำสมาธินี่ก็คิดว่ามันต้องทำอย่างนั้นลแล้วพอทำไม่ได้ก็เสียใจหรือทำแล้วมันได้ผลชั่วคราวก็เกิดความหงุดหงิด เกิดความเครียดหรือสุดท้ายเกิดความท้ออันนั้นไม่ใช่เป็นวิธีของการปฏิบัติการเจริญสติอย่างที่หลวงพ่อเทียนนัานสอนเลยไม่ต้องไปทำอะไรกับความคิดและอารมณ์เหล่านั้นก็แค่รู้เฉยๆเหมือนกับเราดูรถผ่านไปผ่านมาบนถนนข้างหน้าเรามันจะเป็นรถอะไรก็ช่างมันเห็นมันมาแล้วก็ไปไม่ต้องไปหยุดไปขวางมันจะเป็นรถสองแถวจะเป็นรถ อีทัก,กปเป็นรถตุกๆรถทัวร์ก็ก็แค่ปล่อยมันผ่านไปแต่แค่รู้ไม่ต้องไปหยุดมันแล้วก็ไม่ต้องไปกระโดดขึ้นรถเ,เห็นรถคันนี้เออสวยนะโดดขึ้นรถไปเลยไม่ใช่ไม่ทำทั้งสองอย่างนะเรียกว่าไม่ผักสายแล้วก็ไม่ไหลาตามไม่ผักสายไหไม่ไหลาตามเนี่ยก็คือความคิดและอารมณ์แค่รู้ซื่อๆรู้เฉยๆมันจะเหนื่อยอะไรมันจะยากอะไร ก็แค่ดูรถผ่านไปผ่านมาไม่ต้องทำอะไรกับรถเหล่านั้นหรือเหมือนกับดูลำน้ำหรือกระแสน้ำไหลผ่านหน้าเราขณะที่เรานั่งอยู่บนตลิ่งจะมีปลาสวยว่ายผ่านก็ไม่ได้ไปจับมันมีกอขยะผ่านหน้าก็ไม่ใช่ไปหาไม้ไปผักใสมันมีเรือสำราญแล่นผ่านมาก็ไม่ใช่โดดไปขึ้นเรือนั้นโดดลงน้ำขึ้นเรือนั้นก็ไม่ใช่ก็แค่ดูเฉย มันไม่เหนื่อยเลยหลวงพ่อเถื่นก็สอนนะว่าทําเล่นๆไปผิดพลาดบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าได้ทําจริงๆทํใไปทําจริงๆก็หมายความว่าทําเยอะๆทําเรื่อยๆเ,เป็นการปฏิบัติที่ไม่ได้เน้นคุณภาพนะแต่เน้นปริมาณเน้นปริมาณโดยพ่อผู้ฝึกใหม่ๆนี่เราเน้นปริมาณเลย้การทําอะไรก็ตามที่เน้นปริมาณเนี่ยมันไม่ยากเลยนะ ไม่ใช่ว่าทำแล้วจะต้องออกมาดีจะต้องสงบจะต้องมีสติมีความรู้ตัวทันทีเลยไม่ใช่จะหลงบ้างฟุ้งบ้างก็ไม่เป็นไรนะครัว่าไม่เป็นไรนี่เป็นสิ่งที่เอามาใช้มันจะไม่เป็นไรก็ต่อเมื่อทําเล่นๆถ้าทำจริงๆเนี่ยมันจะเป็นไรขึ้นมาทันทีฟุ้งก็ไม่ได้หลงก็ไม่ได้นะี่เพราะว่าตั้งใจจะทําแบบจริงจังแต่นั่นไม่ใช่นะ สิ่งที่หลวงพ่อเทียนท่านสอนเดี๋ยวพ่อฝึกใหม่ๆก็ทําเล่นๆไปหลงบ้างฟุ้งบ้างไม่เป็นไรขอให้รู้กันแล้วกันแค่นั้นเองไม่ใช่ว่าต้องไม่ฟุ้งไม่ใช่ว่าต้องไม่หลงหลงได้ฟุ้งได้งุดหิดได้แต่ให้รู้รู้นี่คือรู้ซื่อๆรู้โดยที่ไม่ผักใสไม่ไหลตามไม่หม่ๆนก็ไหลาตามนะพร้อมเป็นความเคยชินก็ไม่เป็นไร ไหลาตามสักพักเดี๋ยวมันก็รู้ตัวขึ้นมาเหมือนกับเห็นรถสวย,ยก็เผลอโดดขึ้นรถพอนั่งรถไปสักพักก็นึกขึ้นมาได้ว่าให้เราแค่ดูเฉยๆเนี่ยไม่ใช่ต้องมากระโจนขึ้นรถก็ลงจากรถกลับมาดูรถที่ผ่านไปผ่านมาเหมือนเดิมใหม่ๆมันก็จ,จะไหลไปกับหลงไปกับรถย,ยาวเลยเนะกว่าจะรู้ตัว แต่ทำไปเรื่อยๆมันก็จะรู้ตัวเร็วเข้าเผลอขึ้นรถหรือหลายไปตามความคิดได้ไม่นานก็กระโดดลงมากลับมาอยู่กับอิริยาบถอยู่กับการปฏิบัติที่กำลังทำอยู่คือมันกลับมาอยู่กับปัจจุบันการเรียมันง่ายนะไม่เรียกรองคุณภาพแต่ว่าเอาปริมาณขอให้ทำเยอะๆนี่คือความหมายว่าทำจริงๆทำเล่นๆคือไม่หวังผล แต่ทำจริงๆคือทำเรื่อยๆทำบ่อยๆทำทั้งวันเลยแต่ทำทั้งวันมันก็ไม่เหนื่อยนะเพราะว่าจะหลงบ้างจะพุ่งบ้างไม่เป็นไรและที่สำคัญอย่างนึ่งคือว่าการปฏิบัตแบบนี้เนี่ยให้สติทำงานแทนเราให้สติทำงานแทนเราหมายความว่าเราไม่ต้องทำงานแทนสติไม่ต้องคอยไปดักจ้องความคิดเพื่อได้รู้ทันความคิดอย่างรวดเร็วอันนี้มันเป็นการไปทำหน้าที่ แทนสติแล้วปล่อยสติทํางานแทนเราก็คือว่าให้มันรู้เมื่อมีความคิดหรือเผลอคิดแต่ว่าใหม่ๆเนี่ยสติก็อาจจะงุ่มง่ามหน่อยกว่าจะรู้ว่าเผลอคิดไปก็คิดไปและเจ็เรื่องก็ไม่เป็นไรนะอย่าไปใจร้อนนะสําคัญมากนะให้สติทํางานแทนเราถ้าเราสติทํางานแทนเรามันไม่เหนื่อยนะ ถึงแม้ว่าใหม่ๆเนี่ยสติทำงานได้ไม่ดีรู้ทันความคิดและอารมณ์ไม่เร็วพอเราก็อย่าไปใจร้อนนะเปิดโอกาสให้สติทำงานเปิดโอกาสให้สติทำงานคือว่ามันรู้เองทำไปทำไปแล้วมันรู้ <S <S เผลอไปสักพักแล้วมันก็รู้เองว่าเผลอลองสังเกตดูเวลาเราปฏิบัติเนี่ยมันเรากินข้าวเรากินข้าวแล้วใจเราก็ลอยคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ พอเดี๋ยวเดียวมันรู้แล้วมันรู่วเผลอไปมันก,กลับมานั่นแหละคืองานงสติอาบน้ำถูฟันใจลอยสักกเดี๋ยวมันรู้ตัวขึ้นมาเองไม่มีใครสั่งมันคล้ายๆกับเราทำงานเพลินๆแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าหลือเลยอมน้ำเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วหรือนึกขึ้นมาได้ว่ามีนัดกับเพื่อนจะต,ต้องโทรศัพท์ไปหา ไอ้ที่นึกขึ้นมาได้เนี่ยมันนึกขึ้นมาได้ยังไงมันนึกขึ้นมาได้เองอะไรที่ทำให้นึกขึ้นมาได้สตินี่เราก็ใช้สติให้ทำงานแบบนี้เวลาเราจเจริญสติถ้าเราให้สติทำงานแทนเรานะไม่เหนื่อยนะแต่พอเราไปทำงานแทนสตินี่เราจะเหนื่อยเพราะเราจะไปคอยดักจ้องความคิดเกิอดอาการเพ่งไปเพ่งที่ จิตดูว่าความคิดมันจะออกมาเมื่อไหร่ทำอันนี้ไปนานๆก็เหนื่อยพอความเคิยดมากก็ตะปบมันทันทีเลยแล้วมันก็ตะปบแล้วความคิดยังไม่ยอมหยุดก็ต้องทำแล้วทำอีกตะปบแล้วตะไปอีกเหนื่อยเกิดอาก,การปวดหัวแน่นหน้าอกอันนี้เป็นสัญญาณว่าทำไม่ถูกทำเรื่องง่ายเป็นเรื่องยาก ในการเจริญสติเนี่ยแบบหลวงพ่อเทียนมันยังง่ายอีกตรงที่ว่าทําที่ไหนก็ได้ทําเมื่อไหร่ก็ได้ที่ไหนก็ได้ก็หมายความว่าที่บ้านในห้องน้ําห้องนอนบนรถเมย์บนท้องถนนในห้างสรรพสินค้าไม่ไปต้องมาทําที่วัดทําเมื่อไหร่ก็ได้คือทั้งแต่เช้าจดเย็น ไม่ต้องหาเวลาพิเศษจะมาเพื่อการเจริญสติอย่างบางคนว่าเนี่ยจะต้องทําตอนตื่นนอนหรือก่อนนอนไม่ต้องขนาดนั้นทําเมื่อไรก็ได้นึกขึ้นมาได้ก็ทําเลยใหม่ๆมันก็นึกขึ้นมาช้าแต่ต่อมามันก็จะนึกขึ้นมาได้เร็วเร็วขึ้นนั้นที่ผู้หมายมูลเนี่ยก็คงเห็นได้นะว่ามันการเจริญสติโดยเพราะแบบหลวงพ่อเทียนนี่มันมันง่าย มันไม่ได้เรียกร้องอะไรจากเรามากมันไม่เรียกร้องว่าเราต้องทำจริงทำจังต้องทำให้ได้ผลต้องควบคุมจิตบังคับความคิดไม่ต้องเลยไม่ต้องจริงจังไม่ต้องคลำเคลงแต่หลายคนก็มักจะพูดว่าเนี่ยมันยากมันยากที่ยากนี้ก็อาจเป็นเพราะทำผิดก็ได้ทำผิดคือตั้งใจจะบังคับจิตให้ไม่คิด ควบคุมจิตให้มันสงบพอมันมีความคิดก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมาแล้วพอมันคิดบ่อยๆก็ลงโทษตัวเองบางคนก็เอาลงททษแตะฟาดหัวบางคนก็เอามือทุบหน้าอกโอมีนะปฏิบัติปฏิบัตินี่แทนที่จะได้ความสงบกับได้ความเครียดความทุกข์ถึงกับห้ามใจไม่อยู่ลืมตัวทุบหน้าอกตัวเองหรือไม่ก็เอาหัวโขกพื้นนี่เพราะไปคาดหวัง นะว่ามันต้องสงบและไม่ยอมไม่อนุญาตให้ความคิดใดๆเกิดขึ้นมีความเครียดเกิดขึ้นก็ไม่พอใจยิ่งหุดหีดเข้าไปใหญ่เรียกว่าโกรธซ้อนโกรธโกรธที่มันมีความโกรธโกรธตัวเองที่ปล่อยให้ความโกรธเกิดขึ้นนี่เราโกรธซ้อนโกรธในที่ยากเนี่ยส่วนใหญ่เพราะว่ามันทําไม่ถูกไปวางจิตผิด ไม่รู้จักคําว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้ทำเล่นๆไม่รู้จักหัวเราะความคิดที่มันเผลอคิดขึ้นมาไม่รู้จักหัวเราะความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไม่รู้จักหัวเระาะใส่กิเลสหรือความหลงอันนี้เรียกว่าเป็นเพราะทำผิดวางใจผิดและมีน้ำซ้ำเนี่ยก็ไม่ได้ทำมากด้วยทำประเดี๋ยวประดาก็เลิกแล้วมันก็เลยไม่เกิดผล จริงเนี่ยลองนึกภาพเปรียบเทียบนะว่าเนี่ยเวลาเราเรียนภาษาต่างประเทศเนี่ยโอ้มันยากนะมันต้องใช้เวลานะเราก็ยองยอมให้เวลากับมันได้นะปีสองปีในการเรียนภาษาต่างประเทศคนหลายคนบอกว่ายากแต่ก็ไม่เคยหยุดในทางตรงข้ามเวลาปฏิบัติเวลาเจริญสติพอรู้สึกว่ายากก็หยุดเลยนะทั้งที่ถ้าทำ ต่อเนื่องทำเรื่อยๆมันก็จะค่อยๆเกิดผลอีกส่วนหนึ่งที่มันยากเพราะว่ามันทวนกระแสความเคยชินทวนกระแสนิสัยเดิมๆนิสัยที่ชอบหลงนิสัยที่ชอบฟุง้งหรือว่านิสัยขี้หลงขี้ลืมมันก็เลยลืมปฏิบัติลืมที่จะตั้งสติทั้งวันก็เลยหมดไปกับความหลง มีเวลานึกถึงการเจริญสติแค่นิดๆหน่อยๆแต่จริงๆก็ไม่ก็ว่าเหตุผลนี่แหละนะเพราะขี้หลงขี้ลืมนี่แหละที่เราต้องมาฝึกสติกันการฝึกสติเนี่ยมันก็เป็นการมันจําเป็นต้องทวนกระแสความเคยชินทวนกระแสนิสัยเดิมๆใหม่ๆมันก็ยากแต่เราก็ต้องต้องทำนะเพราะว่ามันคุ้มถ้าเราทํา บ่อยๆทำไปเรื่อยๆสติเราแก่กล้าต่อไปมันจะปรับเปลี่ยนนิสัยเดิมของเรานิสัยขี้โกรธนิสัยขี้กังวลหรือว่านิสัยชอบมองลบมันจะเปลี่ยนไปอย่าง้วก็ตามเนี่ยในระหว่างที่การเจริญสติของเรายังไม่ต่อเนื่องยังลุ่มๆุมดอนๆอนเราก็อาจจะต้องมีวิธีอื่นมาช่วยในการปรับเปลี่ยนนิสัย โดยพระนิสัยที่มันสร้างความด้วยกับเราเราต้องรู้จักดัดนิสัยนะอย่าร้อยคน่นมาดัดนิสัยเราเราต้องดัดนิสัยตัวเองนอกจากการใช้สตนะิเป็นเครื่องดัดนิสัยที่ไม่ดีของเราแล้วบางทีเราต้องมีอุบายอย่างอื่นมาช่วยเสริมด้วยเช่นคนที่ชอบคิดลบเนี่ยนะมันก็ต้องพยายามคิดอะไรในทางบวกบ้างมีแบบฝึกหัดให้กับตัวเอง ทักท้วงตัวเองเวลามองอะไรลบๆเช่นกินอาหารนี่ก็เห็นแต่มีแต่ข้อตำหนิข้อวิจารณ์ว่าอาหารไม่อร่อยลองมองว่ามันมีข้อบวกข้อดีอย่างไรบ้างอาหารที่เรากินเช่นมันจะมีผงชูรสน้อยมันจะเป็นอาหารที่มีคุณภาพไม่อร่อยจะมีคุณภาพก็ได้ตื่นเช้าขึ้นมาฟ้าหม่นมองบนนะว่าฟ้าหมอง อึมครึมลองมองในทางบวกว่ามันมีอะไรดีบ้างเช่นมันไม่ร้อนมันไม่ร้อนเย็นสบายเวลาบ่นคนนั่นคนนี้ว่านิสัยอย่างนั้นอย่างนี้ก็อลองมองดูงว่าเขามีข้อดีอย่างไรบ้างเขาอาจจะจู้จี้ขี้บนนะ่นแต่ว่าเขาเป็นคนที่ขยันทำงานหรือว่ามีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนอ่านี่ก็ต้องมองแบบนี้บ้าง ม่งั้นมันจะมองคนหรือมองอะไรต่างๆในทางลบตัพพืชตะพือเราต้องดัดนิสัยด้วยการมองในทางตรงข้ามว่ามันมีข้อดีอะไรบ้างหรือคนที่ชอบเป็นห่วงห่วงลูกห่วงคนนั้นคนนี้ลูกไปไหนก็ห่วงก็ไปต่างประเทศก็ไปต่างจังหวัดก็ห่วงเขาไปเข้าค่ายก็ห่วงอยากจะไปตามติดเขา หรือให้เข้ามารายงานตลอดเวลาต้องฝึกนะแทนที่จะห่วงต้องฝึกไว้วางใจเขาไว้วางใจคนหน่อยไว้วางใจว่าเขาจะช่วยตัวเองได้พึ่งตัวเองได้เขาจะเอาตัวรอดได้เขาจะอยู่ได้โดยที่ไม่จะเป็นต้องมีเราไม่มามันก็ทําได้ยากนะเพราะมันก็อดห่วงไม่ได้แต่ถ้าเราปล่อยให้นิสัยนี้มัน ครองใจไปเรื่อยๆเนี่ยต่อไปมันก็จะมีอำนาจเหนือเราจนเราไม่สามารถคุมตัวเองได้ไอ้นิี้ยสเนี่ยจำนวนไม่น้อยนี่มันมันมีอำนาจครองใจเราได้เนี่ยจนเราไม่สามารถจะกระดิกกระเดียไปได้เลยเนี่ยเพราะว่าเราคอยให้อาหารมันเราคล้อยตามมันตลอดเวลาแต่ถ้าเรารู้จักแข็งขืนมันบ้างมันชอบเป็นห่วงคนนั้นคนนี้ก็ลองไว้วางใจเขาบ้างไม่ต้องไปโทรศัพท์ แต่ถามเขาทุกวันทุกคืนฝึกไว้วางใจเขาต่อไปนิสัยขี้เป็นห่วงมันก็จะลดลงบางคนมีนิสัยชอบโกรธอ่าเราก็ต้องฝึกมีเมตตาเขาบ้างแผ่เมตตาเขาบ่อยๆหรือมองเข้าในทางบวกบ้างเพราะไม่งั้นเนี่ยความโกรธนี่มันจะคลองใจเราจนอาจจะถึงวันตายเลยจะปกรธกลัดเกลี้ยวกับทุกอย่างทุกสิ่ง แม้กระทั่งในยามที่ตัวเองเนี่ยย่ำแย่โกรธใครไม่ก็โกรธตัวเองโกรธชะตากรรมหาเรื่องโกรธหาเหยื่อที่โกรธไปเรื่อยๆต้องรู้จักเปลี่ยนสสนิสัยดัดนิสัยให้มามีความเมตตาเผื่อแผ่มีน้ำใจบ้างหรือบางคนชอบให้คนชมอยากให้คนชมเดี๋ยวนี้เป็นกันทั่วโลกเลยนะเวลาทำแล้วก็อยากเขาก,กดไลค์ ให้เขาแชร์โพสอะไรที่มันดูดีๆเวลาถ่ายรูปตัวเองก็ต้องถ่ายรูปตัวเองในในมุมที่ดีภาพที่ดีให้ดูยิ้มแย้มแจ่มสายเบิกบานมีการตกแต่งภาพเนะเพื่อให้คนเ็ชมเราไลค์เราแต่เราก็ต้องดัดนิสัยบ้างนะนิสัยในทางตรงข้ามคือว่าไม่อ้อวดไม่ประกาศตัวบางทีเรามีอะไรดีๆ มันอยากจะประกาศให้โลกรู้อยากจะโอ้อวดให้คนรู้ทางโซเชียลมีเดีย้้วก็เก็บเอาไว้นะไม่โอ้อวดไม่มาันจะสึกอมืนก็นนว่าปกจะแตกตายนะมันอยากจะระเบิดออกมาอยากจะประกาศให้โลกรู้แต่ต่อไปมันก็จะเป็นเรื่องธรรมดาอัตตามก็จะค่อยๆกำเริบเสบสารน้อยลงเพราะว่ายตัวที่ปรารถนาคำชมก็คืออัตรานั่นแหละตัวกินเลย คนที่ชอบเอาเข้าตัวตนีทีเหนียวนะก็ต้องรู้จักนะดัดนิสัยด้วยการทำสิ่งตรงข้ามนะการให้การสละอันนี้เป็นสิ่งที่จะช่วยให้เรานะมีคุณภาพจิตที่ดีแทนที่จะปล่อยให้กิเลสครอบงำเติมความทุกข์ให้ใจเราไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นหรือมาคลองใจเราบงการจิตบงการใจเรามก็ อำนาจเหนือใจเราน้อยลงโดวยว่าถ้าเราจเจริญสติให้สตินี่เป็นหลักเป็นประธานเนี่ยมันก็จะช่วยเปลี่ยนนิสัยเรานะจากนิสัยที่ชอบหลงก็กลายเป็นนิสัยที่มีความรู้ตัวมากขึ้นและนิสัยที่มีความรู้ตัวมีสติมันก็ช่วยทําให้ไอ้กิเลสหรือว่าอารมณ์ที่เป็นอกุศลต่างๆที่มันเคยมีอำนาจเหนือเราเนี่ยมันมีอำนาจต่อจิตใจเราน้อยลงนะ แล้วก็อยู่ในหน้าของเราได้มากขึ้น